หลังจากที่เซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าสหรัฐและนาโต้กำลังมีบทบาทโดยตรงและอันตรายในสงครามยูเครนและวอชิงตันได้เปลี่ยนเคียฟกลายเป็นภัยคุกคามมอสโกที่ไม่อาจเพิกเฉยได้นอกจากนี้แล้วลาฟลอฟยังกล่าวหาสหรัฐและนาโต้กำลังพยายามโหมกระพือความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และพยายามล้มล้างองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทูตเช่นองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือหรือ OSCE ในยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเอเชียลาฟลอฟชี้ให้เห็นว่าเวลานี้ทะเลจีนใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่นาโต้อยากจะขยายสถานการณ์ความตึงเครียดให้ลุกลามบานปลายแบบเดียวกับที่พวกเขาทำในยูเครนเรารู้ว่าจีนคลั่งแค้นกับการยั่วยุดังกล่าวมากแค่ไหนเราเชื่อว่านาโต้กำลังเล่นกับไฟในภูมิภาคต่างๆเหล่านี้ที่คุกคามและก่อความเสียหายแก่สหพันธรัฐรัสเซียมันอยู่ใกล้กับชายฝั่งของเราและทะเลของเราเช่นเดียวกับดินแดนของจีนซึ่งนั่นมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรัสเซียกำลังยกระดับความร่วมมือด้านการทหารกับจีนและทำการซ้อมรบร่วมข้อเท็จจริงคือสมาชิกของนาโต้ภายใต้การนำของสหรัฐกำลังพยายามก่อสถานการณ์ปะทุที่นั่นตามหลังเหตุการณ์ในยุโรปอย่างที่ทุกคนเข้าใจขณะที่ล่าสุดกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เปิดตัวเครื่องบินทิ้งระเบิดหลบหลีกเรดาร์หรือสเตลรุ่นใหม่ล่าสุด B-21 Raider หลังซุ่มเงียบพัฒนาอยู่นานหลายปีโดยเป็นหนึ่งในความพยายามของสหรัฐที่จะตอบสนองวิกฤตความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาทกับจีนในอนาคต B-21 Raider ถือเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ล่าสุดของอเมริกาในรอบกว่า30ปีและรายละเอียดของโครงการพัฒนาอากาศยานรุ่นนี้เกือบทุกแง่มุมถูกปิดเป็นความลับลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวในพิธีเปิดตัวเครื่องบินซึ่งจัดขึ้นที่โรงงานแพลน42ของกองทัพอากาศสหรัฐในเมืองปาร์คเดลรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันศุกร์ว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินอีกลำหนึ่งแต่เป็นศูนย์รวมของความมุ่งมั่นของอเมริกาที่จะปกป้องประเทศที่เรารักสำหรับโครงการพัฒนา B-21 ยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนของเพนทากอนที่จะยกระดับศักยภาพทางแสงนิวเคลียร์ทั้ง3รูปแบบซึ่งได้แก่ขีปนาวุธข้ามทวีป Intercontinental Ballistic Missile หรือ ICBMs ที่ยิงจากภาคพื้นดินเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Strategic Combos ที่เป็นการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำ Submarine Lancet Ballistic Missileหรือ SLBMs หลังจากที่สหรัฐเริ่มเป็นเข็มจากภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายที่ทำมานานหลายสิบปีสู่การรับมือจีนซึ่งเร่งนักพัฒนากองทัพสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วเพนทากอนระบุในรายงานประจำปีเมื่อวันอังคารที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าจีนจะมีหัวรบนิวเคลียร์มากถึง 1,500 หัวรบภายในปี2035และความก้าวหน้าของจีนทั้งในแง่ของอาวุธไฮเปอร์โซนิกสงครามไซเบอร์และศักยภาพด้านอวกาศถือเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบอย่างสำคัญและเป็นระบบต่อความมั่นคงของสหรัฐตลอดจนระบบสากลที่เสรีและเปิดกว้างด้านเคที วอร์เดนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของนอร์ทรอป กัฟเมนซึ่งได้รับสัมปทานในการพัฒนา B-21 ระบุว่าแม้รูปลักษณ์ภายนอกของมันอาจจะไม่แตกต่างจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 แต่ระบบภายในนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเครื่องบินรุ่นนี้ก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเทียบกับ B-2 เนื่องจากเทคโนโลยีได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแง่ของศักยภาพประมวลผลซึ่งเราได้บรรจุเอาไว้ในระบบซอฟต์แวร์ของ B-21 ด้วยข้อแตกต่างที่สำคัญยังรวมไปถึงวัสดุที่ใช้หุ้มลำตัวเครื่องบินซึ่งจะทำให้ B-21 มีศักยภาพในการหลบหลีกเรดาร์ได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการปล่อยประจุไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่จะทำให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถพรางตัวและทำให้เรดาร์ของศัตรูเข้าใจว่ามันเป็นวัตถุชนิดอื่นและยังใช้เทคโนโลยีขับดันแบบใหม่ด้วยเวลานี้เครื่องบิน B-21 ที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง6ลำทว่ากองทัพอากาศสหรัฐมีแผนจะผลิตอากาศยานรุ่นนี้ให้ถึง100ลำโดยมันจะสามารถติดตั้งทั้งขีปนาวุธแบบดั้งเดิมและอาวุธนิวเคลียร์และยังสามารถทำการบินแบบไร้คนขับได้ด้วยสำหรับต้นทุนการผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนโดยกองทัพอากาศสหรัฐเคยตั้งราคาประเมินเบื้องต้นเฉลี่ยลำละ550ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2010ซึ่งหากคิดตามค่าเงินในปัจจุบันก็จะอยู่ที่ราวๆ753ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 26,100 ล้านบาท